ทีนักล่าฝันAcademy Fantasia นะครับเพิ่งจะจบซีซั่น6ไปใช่ไหมครับ AF 6แต่ว่าวันนี้ AF 6เขากำลังทัวร์ทั่วประเทศอยู่นะฮะวันนี้ก็เลยให้ AF รุ่นพี่ okay. นะครับ3 3คนด้วยกันมีคุณตุ้ยนะครับคุณพัชชาแล้วก็บอยพิษณุนะครับจาก AF 3แล้วก็ AF 2ครับเดี๋ยวจะมาร้องเพลงสนุกสนานนะให้กับพวกเราทุกคนได้ฟังกันอย่างแน่นอนนะครับกำลังจะมีโอ้โหจริง AF นี่เขามีงานกันตลอดเลยนะใช่กำลังจะมีละครเวทีใช่ไหมแล้วก็มีคอนเสิร์ตเราไปแข่งกันแต่ละที่แต่ละที่เลยอะไรอ่ะเป็น OF อันนั้นนักล่าฝันไม่หรอ OF อันนี้นักดับฝันเลยคือแก่เกินเวทีแล้วตอนนี้เราพูดไปก็ได้แต่เลทีมงานไปว่าปวดมาหรือยังสักครู่หนึ่งได้ไหมชัดเจนตอนที่เราเลือกขึ้นมาได้20คนเนี่ยนะคะเพราะเมื่อกี้อาจจะดูละลานตาไปนิดนึงแต่เดี๋ยวพอ20คนมาเนี่ยก็จะเห็นชัดเจนนะคะว่าใครที่เหมาะสมที่ได้เป็นเทนนีในประมาณนี้นะครับกรรมการครับผมขอหมายเลข49ให้ท่านนี้ด้วยแล้วนะครับพี่ออนบอกว่าจริงๆแล้วพี่มนอยากจะขึ้นเองนะคะแต่เกรงใจเด็กๆนะคะก็ออกเป็นกรรมการขอบคุณนะคะพี่ค่ะสุดท้ายค่ะพี่พิวัฒน์ค่ะก็ทุกคนใส่ชุดไทยแล้วก็สวยนะครับแล้วก็คิดว่ามาสนุกสนุกก็แล้วกันอย่าคิดมากไอ้นี่กดดันเด็กปะคะเนี่ยนะอย่าคิดมากจริงๆเป็นงานรื่นเริงขอบคุณนะคะขอเสียบมือให้กับคณะกรรมการอีกครั้งด้วยนะคะขึ้นชื่อว่าการประกวดก็ต้องมีทั้งผู้ได้ตำแหน่งนะแล้วก็ผู้ตกรอบแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราให้เขาไปตบตีกันไม่เอามาสนุกสนุกนะครับพวกเราท่านร่วมกันโอเคไม่จับไปบนเวทีก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะมีนะคะกิจกรรมด้วยอ่ะตอนนี้นะครับศิลปินของเรา1คนพร้อมแล้วจากเวทีนักล่าฝันอย่างที่บอก Academy Fantasy นะฮะพร้อมยังครับขอสิงกรีดหน่อยได้ไหมขอสิงกรีดหน่อยได้ไหมคะพร้อมแล้วถ้าอย่างนั้นพบกับคุณตุ้ย AF3 ครับผมสวัสดีครับ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 ผมต้องแท็กวอล์กด้วยนะฮะถ้าขอเสียงหน่อยแล้วมาเชียร์ใครอะไรขอเสียงเชียร์ตุ้ยหน่อยจะดูแลเขาให้